สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการคำนวณโหลดไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย1ชั้นให้กับเพื่อนๆครับโดยจะขออ้างอิงข้อกำหนดต่างๆนะครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2564และอ้างอิงข้อมูลค่าโหลดที่ใช้ในการคำนวณนะครับจากหนังสือการออกแบบระบบไฟฟ้าโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ปิทยพัฒน์ครับโดยจะขอแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับโดยตอนที่1ก็จะเป็นการคำนวณโหลดวงจรย่อยต่างๆเพื่อหาขนาดเบรกเกอร์ขนาดสายไฟขนาดท่อร้อยสายวงจรย่อยครับส่วนตอนที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณโหลดรวมเพื่อหาขนาดเมนเบรกเกอร์ขนาดมิเตอร์ขนาดสายเมนประธานและตอนสุดท้ายนะครับในตอนที่3ก็จะเป็นการเลือกตู้ไฟฟ้าและชนิดของเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในบทที่3นะครับก็จะกำหนดไว้ว่าบ้านหรืออาคารชั้นเดียวจะต้องแยกวงจรต้อนรับวงจรแสงสว่างและวงจรไฟฟ้าภายนอกอาคารออกจากกันครับนั่นก็หมายความว่าตัวอย่างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวหลังนี้นะครับเราจะต้องแยกวงจรย่อยต่างๆได้ดังนี้ครับวงจรย่อยที่1นะครับก็จะเป็นวงจรย่อยแสงสว่างภายในอาคารครับวงจรย่อยที่2เป็นวงจรแสงสว่างภายนอกอาคารวงจรต้อนรับไฟฟ้านะครับผมจะแยกออกเป็น2วงจรก็คือวงจรต้อนรับไฟฟ้าทั่วไปและวงจรต้อนรับพื้นที่ในส่วนครัวครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวงจรย่อยที่5เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 12,000 BTU วงจรย่อยที่6วงจรเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 BTU วงจรย่อยที่7นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3,500 วัตต์และวงจรย่อยที่8นะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด300วัตต์ครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคำนวณหาขนาดเบรกเกอร์ขนาดสายไฟฟ้าวงจรย่อยแต่ละวงจรกันครับโดยขั้นตอนการคำนวณโหลดวงจรย่อยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะคำนวณโหลดเพื่อหากระแสโหลดซึ่งจะแทนค่าด้วยตัวอักษร IB ครับต่อมานะครับเมื่อเราได้ค่ากระแสโหลด IB แล้วเราก็จะมาเลือกหาขนาดแอมทริปของเบรกเกอร์ซึ่งจะแทนด้วยตัวอักษร IN ครับเมื่อได้ขนาดแอมทริปของเบรกเกอร์แล้วนะครับเราก็จะมากำหนดชนิดของสายไฟและวิธีการเดินสายครับเมื่อได้รูปแบบการเดินสายและชนิดของสายไฟแล้วนะครับเราก็จะมาพิจารณาค่าตัวแปรที่มีผลต่อกระแสของสายไฟฟ้าก็คืออุณหภูมิโดยรอบในการติดตั้งซึ่งจะแทนด้วยตัวอักษร CA และจำนวนกลุ่มวงจรที่อยู่ในท่อร้อยสายเดียวกันแทนด้วยตัวอักษร CG เพื่อใช้มาประกอบคำนวณหาค่ากระแสของสายไฟที่ได้จากการคำนวณซึ่งจะแทนด้วยตัวอักษร IT ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาเปิดตารางพิกัดกระแสสายไฟแล้วเลือกขนาดสายไฟที่นำไปใช้งานครับโดยค่ากระแสสายไฟที่แสดงในตารางนะครับก็จะแทนด้วยตัวอักษร IZ ครับโดยหัวใจในการคำนวณโหลดนะครับค่ากระแสโหลด IB จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าพิกัดแอมทริปของเบรกเกอร์ค่า IN ครับและค่าพิกัดแอมทริปของเบรกเกอร์ค่า IN นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าพิกัดกระแสของสายไฟที่ได้จากการคำนวณค่า IT ครับและค่ากระแสของสายไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวณค่า IT นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าพิกัดกระแสของสายไฟฟ้าที่เลือกจากตารางค่า IZ ครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างแบ็กอัพชีตนะครับรายการคำนวณที่ผมทำขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณครับโดยสเต็ปที่1นะครับก็จะเป็นการคำนวณค่ากระแสโหลดครับสเต็ปที่2ก็คือการเลือกขนาดแอมทริปของเบรกเกอร์สเต็ปที่3เป็นการคำนวณชนิดสายไฟและรูปแบบในการติดตั้งและสเต็ปที่4นะครับก็จะเป็นการเลือกขนาดสายไฟและท่อร้อยสายครับโดยเราจะนำค่าที่คำนวณได้จากแบ็กอัพชีตนี้นะครับมากรอกใส่ตารางโหลดไฟฟ้าครับโดยรูปแบบตารางโหลดนะครับที่ส่วนด้านบนของตารางก็จะเป็นชื่อตู้ขนาดตู้ตำแหน่งที่ติดตั้งตู้และตู้นี้รับไฟจากมิเตอร์ขนาดเท่าใดและมีเมนเบรกเกอร์ขนาดกี่แอมป์เป็นต้นครับถัดมาก็จะเป็นรายละเอียดชื่อวงจรย่อยต่างๆนะครับขนาดและชนิดของเบรกเกอร์ย่อยถัดมาก็จะเป็นขนาดสายและชนิดของสายวงจรย่อยถัดมาก็จะเป็นขนาดท่อและชนิดของท่อร้อยสายถัดมาก็จะเป็นค่าโหลด VA ครับ
ที่ด้านท้ายของตารางนะครับก็จะเป็นการรวมโหลดแต่ละประเภทและช่องโหลดรวมทั้งหมดครับและขนาดสายเมนและท่อเมนครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณโหลดวงจรย่อยที่1วงจรแสงสว่างภายในอาคารกันครับโดยวงจรนี้นะครับจะใช้โคมดาวไลท์ที่ใส่หลอดประหยัดไฟ20วัตต์จำนวน20โคมครับจากหนังสือการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับได้กำหนดค่าโหลด VA ของหลอดประหยัดไฟ20วัตต์จะมีค่าหลอดละ35 VA ครับซึ่งค่า VA นะครับหาได้จากค่าวัตต์ของหลอดไฟหารด้วยค่า Power Factor ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทราบค่า VA ของหลอดไฟนะครับก็ให้นำค่าวัตต์ของหลอดไฟหารด้วยค่า Power Factor โดยประมาณ 0.5 สำหรับหม้อแปลงที่ไม่มีแคปหรือ 0.8 สำหรับหม้อแปลงที่มีแคปแต่ถ้าไม่ทราบนะครับให้ประมาณค่า Power Factor ที่ 0.8 เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการคำนวณต่อไปครับจากตัวอย่างหลอดประหยัดไฟ20หลอดนะครับหลอดละ 35VA เราก็จะได้โหลดรวม 700VA ครับต่อมาจากสูตรกระแสโหลดนะครับเท่ากับค่า VA หารด้วยค่าแรงดันไฟฟ้า1เฟสจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในบทที่1นะครับก็ได้กำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการออกแบบคำนวณทางไฟฟ้าให้ใช้แรงดัน230โวลต์สำหรับระบบไฟฟ้า1เฟสและค่าแรงดันไฟฟ้า400โวลต์สำหรับระบบไฟฟ้า3เฟสครับดังนั้นนะครับกระแสโหลด 700VA หารด้วยค่าแรงดันไฟฟ้า230โวลต์ก็จะได้ค่ากระแสโหลด IB เท่ากับ 3.04 แอมป์ครับต่อไปในสเต็ปที่2นะครับพิกัดแอมป์ทริปของเบเกอร์จะต้องมีค่ามากกว่ากระแสโหลด IB ครับปัจจุบันนะครับเราใช้งานเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC นะครับซึ่งฟังก์ชันพื้นฐานของเบรกเกอร์นะครับฟังก์ชันแรกเบรกเกอร์จะตัดวงจรทันทีเมื่อเกิดการลัดวงจรช็อตเซอร์กิตซึ่งจะใช้แมกเนติกในการสั่งปลดวงจรครับส่วนฟังก์ชันที่2ของเบรกเกอร์นะครับก็จะตัดวงจรเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของเบรกเกอร์โอเวอร์โหลดซึ่งภายในเบรกเกอร์นะครับจะใช้แผ่นใบเมทัลลิกในการสั่งปลดวงจรครับโดยจะเริ่มปลดวงจรนะครับเมื่อเกิดกระแสเกินพิกัดเบรกเกอร์ในช่วง 1.13 เท่าถึง 1.45 เท่าครับโดยจะใช้ระยะเวลา1นะครับจนเกิดความร้อนสะสมมากพอจนทำให้แผ่นใบเมทัลลิกโก่งตัวและปลดวงจรออกครับดังนั้นนะครับการคำนวณโหลดวงจรย่อยจากเดิมที่เราเคยเผื่อพิกัดโดยการคูณ 1.25 ก็จะไม่จำเป็นต้องคูณเผื่อแล้วครับเพราะการคูณ 1.25 เข้าไปนะครับจะทำให้เบรกเกอร์ตัดวงจรเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดช้าลงครับจากรายการคำนวณนะครับดังนั้นเราเลือกพิกัดกระแสเบรกเกอร์ค่า IN ให้มากกว่าค่ากระแสโหลด IB ที่ 3.04 แอมป์ได้เลยครับจากแคตตาล็อกเบรกเกอร์นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเบรกเกอร์ขนาดต่ำสุดที่10แอมป์ทริปหรือ16แอมป์ทริปมาใช้งานก็ได้ครับแต่จากตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกใช้งานเบรกเกอร์ขนาด10แอมป์ทริปมาใช้งานครับต่อไปในสเต็ปที่3นะครับเราก็จะมาเลือกชนิดสายไฟและรูปแบบในการติดตั้งกันครับโดยทั่วไปนะครับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารก็จะนิยมใช้งานสาย60227 IEC01 ชื่อเดิมก็คือสาย THW ครับโดยโครงสร้างของสายก็จะเป็นสายตัวนำทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวน PVC ที่ทนอุณหภูมิได้70องศาเซลเซียสและมีพิกัดการทนแรงดันไฟฟ้า450ทับ750โวลต์ครับนิยมร้อยสายในท่อโลหะท่อ PVC และท่อ UPVC ครับโดยจะติดตั้งท่อนะครับเกาะผนังอาคารหรือฝังในผนังคอนกรีตครับซึ่งจะถือว่าอยู่ในรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2ของมาตรฐานครับต่อไปในสเต็ปที่4นะครับจากสูตรกระแสสายไฟหาโดยพิกัดกระแสของเครื่องป้องกันค่า IN หารด้วยผลคูณของค่าตัวแปรอุณหภูมิโดยรอบค่า CA กับค่าตัวแปรจำนวนกลุ่มวงจรค่า CG ครับโดยปกติการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั่วไปนะครับเราก็จะอ้างอิงค่าอุณหภูมิโดยรอบในการติดตั้งที่40องศาเซลเซียสครับจากตารางนะครับเราก็จะใช้ค่ามาตรฐาน CA เท่ากับ1ครับการนับตัวนำกระแสวงจรไฟฟ้า1เฟสนะครับเราจะนับสายลายและสายนิวทรัลเป็นสายเส้นตัวนำกระแสเท่ากับ1วงจรครับส่วนวงจรไฟฟ้า3เฟสนะครับเราจะนับสายลาย1ลาย2และลาย3เป็นสายเส้นตัวนำกระแสส่วนสายนิวทรัลนะครับจะไม่นับเป็นสายเส้นตัวนำกระแสครับ
ดังนั้นนะครับจากตารางที่ 5-8 ก็จะเป็นค่าตัวแปร 4G กรณีสายวงจรในท่อมากกว่า1กลุ่มวงจรครับดังนั้นในการออกแบบและคำนวณทางไฟฟ้านะครับเราจึงควรออกแบบให้1วงจรอยู่ใน1ท่อเสมอครับเราก็จะได้ค่า 4G ค่ามาตรฐานเท่ากับ1ครับดังนั้นนะครับการคำนวณวงจรย่อยในคลิปนี้ทุกวงจรนะครับผมจะใช้รูปแบบการคำนวณสาย1วงจรใน1ท่อครับเพื่อใช้ค่า CG มาตรฐานเท่ากับ1ครับเมื่อเรานำค่า CA และ CG ที่เท่ากับ1นะครับมาแทนในสูตรเราก็จะได้ค่ากระแสสายไฟที่ได้จากการคำนวณค่า IT เท่ากับ10แอมป์ครับจากตารางพิกัดกระแสของสายทองแดงหุ้มด้วยฉนวน PVC ที่อุณหภูมิโดยรอบ40องศาในตารางที่ 5-20 นะครับการติดตั้งรูปแบบกลุ่มที่2วงจรไฟฟ้า1เฟสตัวนำกระแส2เส้นเป็นสายแกนเดี่ยวเพื่อนๆก็ดูในช่องกระแสสายที่มากกว่า10แอมป์เราก็จะได้สายเบอร์ 1.5 ที่กระแสสาย15แอมป์และสายเบอร์ 2.5 ที่กระแสสาย21แอมป์ครับแต่จากข้อกำหนดนะครับขนาดตัวนำของสายวงจรย่อยก็จะระบุไว้ว่าขนาดสายวงจรย่อยนะครับจะต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตรดังนั้นนะครับเพื่อนๆจึงต้องใช้สายเบอร์ 2.5 มาใช้งานครับซึ่งค่ากระแสสาย21แอมป์ในตารางนี้นะครับก็คือค่า IFAT ซึ่งจะต้องมากกว่าค่า IT ที่คำนวณได้10แอมป์ครับดังนั้นนะครับเราเลือกใช้งานสายเบอร์ 2.5 มาใช้งานเป็นสายไลน์และสายนิวทรัลครับหากเพื่อนๆเดินสายกราวให้วงจรแสงสว่างนี้ด้วยนะครับการเลือกขนาดสายกราวเราจะอ้างอิงตารางที่ 4-2 ซึ่งขนาดของสายกราวนะครับจะอ้างอิงตามขนาดของเบรกเกอร์ครับจากตารางนะครับเราใช้เบรกเกอร์ขนาด10แอมป์ทริปซึ่งมีขนาดน้อยกว่า20แอมป์ทริปที่กำหนดอยู่ในตารางนะครับดังนั้นจากตารางเราเลือกใช้งานสายกราวเบอร์ 2.5 มาใช้งานเป็นสายกราวของวงจรนี้ครับโดยลักษณะการติดตั้งนะครับเราก็จะร้อยสายเบอร์ 2.5 จำนวน3เส้นเป็นสายลายสายนิวทรัลและสายกราวในท่อร้อยสายเดียวกันครับจากตารางแนะนำในภาคผนวกดชดานะครับก็จะแนะนำจำนวนสาย60227 IEC01 ในท่อร้อยสายโลหะครับซึ่งจากตารางนี้นะครับเราก็จะได้ท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรมาใช้งานครับต่อไปนะครับเราก็จะนำค่าที่คำนวณได้จากตาราง Backup Sheet มากรอกลงในตารางโหลดในช่องวงจรย่อยที่1ระบบแสงสว่างภายในโดยใช้ Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด10 Amp Trip ที่มีค่า IC เท่ากับ 6KA โดยร้อยสาย IEC01 เบอร์ 2.5 เป็นสายลายสายนิวทรัลและสายเบอร์ 2.5 เป็นสายกราวโดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15 มิลลิเมตรโดยวงจรนี้นะครับมีค่าโหลดทางไฟฟ้า700 VA ครับต่อไปก็จะเป็นวงจรย่อยที่2นะครับวงจรแสงสว่างภายนอกอาคารครับโดยวงจรนี้นะครับใช้โคมไฟกันน้ำที่ใส่หลอดประหยัดไฟ20วัตต์จำนวน8โคมครับเช่นเดิมนะครับหลอดประหยัดไฟ20วัตต์มีค่าเท่ากับ35 VA ดังนั้น8หลอดนะครับก็จะเท่ากับ280 VA ครับและได้ค่ากระแสโหลด IB นะครับเท่ากับ280 VA หารด้วยแรงดันไฟฟ้า230โวลต์เท่ากับ 1.22 แอมป์ครับดังนั้นนะครับพิกัดของเบรกเกอร์ค่า IN จะต้องเลือกมากกว่า 1.22 แอมป์ครับจากข้อกำหนดนะครับในข้อที่ 3.1.8 ข้อย่อยคอควายก็กำหนดไว้ว่าวงจรไฟฟ้าที่จ่ายภายนอกอาคารและบริพันธ์ไฟฟ้านั้นอยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้จะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วที่มีค่า I delta N ไม่เกิน30มิลลิแอมป์ครับดังนั้นวงจรย่อยวงจรนี้นะครับเราจึงต้องเลือกใช้งานเบรกเกอร์กันไฟรั่วขนาด10แอมป์ทริปหรือ16แอมป์ทริปมาใช้งานครับแต่จากตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกใช้งานที่10แอมป์ทริปครับและในสเต็ปที่3ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกใช้งานสาย60227 IEC01 ร้อยสายในท่อรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2ดังนั้นจากสูตรนะครับกระแสสายไฟฟ้าค่า IT จึงต้องมากกว่า10แอมป์ครับจากตารางที่ 5-20 นะครับเราก็จะได้สายวงจรย่อยขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตรที่มีกระแสสายไฟ21แอมป์มาใช้งานเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับและขนาดสายกราวนะครับเบอร์ 2.5 จากตารางที่ 4-2 และท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรจากตารางแนะนำในภาคผนวกดชดาครับ
ต่อไปเราก็จะนำค่าที่คำนวณได้จากแบ็กอัพชีตมากรอกลงในตารางโหลดนะครับในช่องวงจรย่อยที่2ระบบแสงสว่างภายนอกใช้เบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO 1P+N ขนาด10แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ 6KA โดยร้อยสาย60227 IEC 01เบอร์ 2.5 เป็นสายลายและสายนิวทรัลและสายกราวเบอร์ 2.5 โดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรโดยวงจรนี้จะมีค่าโหลดทางไฟฟ้า250 VA ครับต่อไปเราก็จะคำนวณโหลดวงจรย่อยต้อนรับไฟฟ้ากันครับโดยผมแบ่งออกเป็น2วงจรนะครับวงจรแรกวงจรย่อยที่3เป็นต้อนรับไฟฟ้าทั่วไปจำนวน10ต้อนรับครับจากข้อกำหนดในบทที่3นะครับก็จะกำหนดไว้ว่าสำหรับเต้ารับเดี่ยวและเต้ารับคู่ให้คำนวณโหลดเต้ารับละ180 VA ครับและสำหรับเต้ารับชนิด4เต้านะครับให้คิดโหลดเต้ารับละ360 VA ครับสำหรับโหลดเต้ารับที่ไม่ได้ใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเพื่อนๆทราบขนาดโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆก็ให้นำค่าโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมาคำนวณด้วยครับโหลดเต้ารับนะครับเราจะไม่ได้นำค่า power factor มาคิดคำนวณครับให้ใช้ค่า VA ที่มาตรฐานกำหนดมาใช้คำนวณได้เลยครับจากตัวอย่างวงจรนี้นะครับเต้ารับทั่วไปจำนวน10ชุดคูณชุดละ180 VA ก็จะเท่ากับ 1,800 VA ครับและได้ค่ากระแสโหลด IB นะครับเท่ากับ 7.83 แอมป์ครับต่อไปในสเต็ปที่2นะครับพิกัดเบรกเกอร์ที่เลือกจะต้องมีค่ามากกว่า 7.83 แอมป์ครับและจากข้อกำหนดนะครับข้อที่ 3.1.8 ข้อย่อยงองูวงจรต้อนรับบริเวณชั้นล่างจะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วครับดังนั้นนะครับเราจึงใช้งานเบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO ขนาด10แอมป์ทริปหรือ16แอมป์ทริปมาใช้งานครับแต่จากตัวอย่างนะครับผมเลือกที่จะเผื่อเป็นขนาด16แอมป์ทริปมาใช้งานครับในสเต็ปที่3ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกใช้งานสาย60227 IEC 01ร้อยสายในท่อรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2ดังนั้นเราก็จะได้กระแสสายไฟฟ้านะครับค่า IT จะต้องมากกว่า16แอมป์ครับจากตารางที่5-20นะครับเราก็จะได้สายวงจรย่อยเบอร์ 2.5 ที่กระแสสายไฟ21แอมป์มาใช้งานเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับและได้ขนาดสายกราวนะครับเบอร์ 2.5 จากตารางที่4-2และได้ท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรจากตารางแนะนำในภาคผนวกดชดาครับต่อไปเราก็จะนำค่าที่คำนวณได้จากแบ็กอัพชีตนะครับมากรอกลงในตารางโหลดในช่องวงจรย่อยที่3วงจรต้อนรับไฟฟ้าทั่วไปโดยใช้เบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO 1P+N ขนาด16แอมป์ทริปมีค่า IC เท่ากับ 6KA โดยร้อยสาย60227 IEC 01เบอร์ 2.5 เป็นสายลายและสายนิวทรัลและสายกราวเบอร์ 2.5โดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรโดยวงจรนี้มีค่าโหลดทางไฟฟ้า1,800 VA ครับต่อไปก็จะเป็นวงจรย่อยต้อนรับไฟฟ้าในส่วนครัวนะครับซึ่งผมไม่ทราบค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมาติดตั้งถาวรกับต้อนรับครับดังนั้นนะครับจากข้อกำหนดในข้อ 3.1.5.1 สำหรับวงจรย่อยขนาดไม่เกิน20แอมป์มาตรฐานก็จะแนะนำให้เผื่อโหลดต้อนรับไว้ 50% ครับผมก็จะประมาณโหลดต้อนรับนะครับต่อชุดไว้ที่360 VA ไว้ก่อนครับจากตัวอย่างต้อนรับในครัวจำนวน3ชุดนะครับคูณชุดละ360 VA ก็จะเท่ากับ 1,080 VA ครับก็จะได้กระแสโหลดนะครับเท่ากับ 4.7 แอมป์ดังนั้นในสเต็ปที่2นะครับพิกัดเบรกเกอร์ที่เลือกจะต้องมีค่ามากกว่า 4.7 แอมป์ครับเราก็จะใช้เบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO ขนาด16แอมป์ทริปมาใช้งานครับและในสเต็ปที่3ก็เช่นเดิมนะครับเลือกใช้งานสาย60227 IEC 01ร้อยสายในท่อรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2ดังนั้นกระแสสายไฟฟ้านะครับค่า IT จะต้องเลือกมากกว่า16แอมป์ครับจากตารางที่5-20นะครับเราก็จะได้สายวงจรย่อยเบอร์ 2.5 ที่กระแสสายไฟ21แอมป์มาใช้งานเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับและได้ขนาดสายกราวเบอร์ 2.5 นะครับจากตารางที่4-2และได้ท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรจากตารางแนะนำในภาคผนวกดชดาครับต
ต่อไปเราก็จะนำค่าที่คำนวณได้จาก Backup Sheet มากรอกลงในตารางโหลดนะครับในช่องวงจรย่อยที่4ระบบต้อนรับไฟฟ้าห้องครัวโดยใช้เบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO 1P+N ขนาด16แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ 6KA โดยใช้สาย60227 IEC 01เบอร์ 2.5 เป็นสายไลน์และสายนิวทรัลและสายกราวเบอร์ 2.5 โดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มมโดยวงจรนี้นะครับมีค่าโหลดทางไฟฟ้า 1,080 VA ครับต่อไปเราก็จะคำนวณโหลดวงจรย่อยเครื่องปรับอากาศกันนะครับโดยบ้านหลังนี้จะมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในระบบไฟฟ้า1เฟสขนาด 12,000 BTU และ 18,000 BTU ครับจากหนังสือการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับจะมีตารางพิกัดกำลังของเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU จะมีค่าเท่ากับ 1,500 VA ครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่ทราบค่า VA ของเครื่องปรับอากาศนะครับให้นำค่าพิกัดกระแส input ของเครื่องปรับอากาศคูณกับค่าแรงดันไฟฟ้า1เฟส230โวลต์เพื่อนๆก็จะได้ค่า VA มาใช้ในการคำนวณต่อไปครับจากตัวอย่างเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU จำนวน1เครื่องนะครับมีค่าเท่ากับ 1,500 VA เราก็จะได้กระแสโหลดเท่ากับ 6.52 แอมป์ครับแต่พิกัดของเบรกเกอร์ที่ใช้งานนะครับจะต้องสามารถทนกระแสตอนที่มอเตอร์เริ่มสตาร์ทได้เนื่องจากตอนที่สตาร์ทมอเตอร์นะครับจะกินกระแสไฟฟ้าสูงซึ่งอาจทำให้เบรกเกอร์ทริปตอนที่มอเตอร์เริ่มสตาร์ทได้ครับดังนั้นนะครับผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆ เผื่อพิกัดเบรกเกอร์ที่2เท่าของกระแสโหลดครับเราก็จะได้พิกัดกระแสของเบรกเกอร์ค่า IN มากกว่า 13.04 แอมป์จากแคตตาล็อกเบรกเกอร์นะครับเราก็จะได้เบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ทริปมาใช้งานครับส่วนรูปแบบการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับใช้งานสาย60227 IEC 01ร้อยสายในท่อรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2ดังนั้นเราก็จะได้กระแสสายไฟฟ้าค่า IT นะครับจะต้องมากกว่า16แอมป์ครับจากตารางที่ 5-20 นะครับเราก็จะได้สายวงจรย่อยเบอร์ 2.5 ที่กระแสสายไฟ21แอมป์มาใช้งานเป็นสายไลน์และสายนิวทรัลครับและได้ขนาดสายกราวเบอร์ 2.5 จากตารางที่ 4-2 และท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มมจากตารางแนะนำในภาคผนวกดชดาครับตารางโหลดในช่องวงจรย่อยที่5เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ใช้งานมินิเจอร์สกิตเบรกเกอร์1โพขนาด16แอมป์ทริปมีค่า IC เท่ากับ 6KA โดยร้อยสาย60227 IEC 01เบอร์ 2.5 เป็นสายไลน์และสายนิวทรัลและสายกราวเบอร์ 2.5 โดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มมโดยวงจรนี้นะครับมีค่าโหลดทางไฟฟ้า 1,500 VA ครับวงจรย่อยต่อไปนะครับเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ครับจากตารางนะครับเราก็จะได้ค่า VA เท่ากับ 1,700 VA ครับและได้ค่ากระแสโหลดนะครับ 7.39 แอมป์และได้ค่าพิกัดเบรกเกอร์นะครับต้องเลือกมากกว่า 14.78 แอมป์ครับจากแคตตาล็อกเบรกเกอร์นะครับผมเลือกเผื่อเบรกเกอร์ไว้เป็นขนาด20แอมป์ทริปครับและเลือกพิกัดกระแสสายไฟฟ้านะครับให้มีค่ามากกว่า20แอมป์ครับจากตารางที่ 5-20 นะครับเราก็จะได้สายเบอร์ 2.5 ที่กระแสสาย21แอมป์และสายเบอร์4ที่กระแสสาย28แอมป์ครับซึ่งผมจะเลือกใช้งานสายเบอร์4นะครับที่พิกัดกระแสสายมากกว่ามาใช้งานครับส่วนขนาดสายกราวนะครับจากตารางที่ 4-2 เราก็จะได้สายกราวเบอร์ 2.5 ครับและได้ท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด15มมมาใช้งานจากตารางแนะนำในภาคผนวกดชดาครับจากตารางโหลดวงจรย่อยที่6นะครับเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ใช้งานมินิเจอร์สกิตเบรกเกอร์1โพขนาด20แอมป์ทริปมีค่า IC เท่ากับ 6KA โดยร้อยสาย60227 IEC 01เบอร์4เป็นสายไลน์และสายนิวทรัลและสายกราวเบอร์ 2.5 ครับโดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มมโดยวงจรนี้นะครับจะมีค่าโหลดทางไฟฟ้า 1,700 VA ครับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับคอยล์ร้อนก็จะถูกติดตั้งอยู่นอกบ้านและตู้ไฟฟ้าก็จะถูกติดตั้งอยู่ในบ้านครับ
หากมีงานซ่อมบำรุงนะครับแล้วมีคนมาออนเบรกเกอร์ขึ้นในระหว่างงานซ่อมก็จะเกิดอันตรายต่อผู้ซ่อมบำรุงได้ครับโดยส่วนใหญ่ก็มักจะติดตั้งเซฟตี้สวิตช์นะครับหรือไอโซเลเตอร์สวิตช์รุ่นที่ไม่มีฟิวให้อยู่ใกล้ๆคอยล์ร้อนเพื่อใช้ในการตัดและต่อไฟระหว่างงานซ่อมเพื่อความปลอดภัยของช่างครับโดยขนาดแอมป์ของเซฟตี้สวิตช์นะครับหรือไอโซเลเตอร์สวิตช์ก็ควรมีค่ามากกว่า 1.15 เท่าของกระแสเครื่องปรับอากาศครับต่อไปก็จะเป็นวงจรย่อยเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับโดยบ้านหลังนี้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3,500 วัตต์ซึ่งค่า VA ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราจะใช้ค่า Power Factor เท่ากับ1ครับดังนั้น 3,500 วัตต์นะครับก็จะเท่ากับ 3,500 VA เมื่อนำค่ามาแทนในสูตรนะครับเราก็จะได้กระแสโหลด IB เท่ากับ 15.22 แอมป์ครับดังนั้นนะครับในการเลือกพิกัดของเบรกเกอร์จึงต้องเลือกให้มีค่ามากกว่า 15.22 แอมป์ครับจากข้อกำหนดในข้อย่อยจอจานนะครับก็จะระบุว่าวงจรย่อยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนอ่างอาบน้ำสระว่ายน้ำจะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วครับซึ่งจากแคตตาล็อกเบรกเกอร์นะครับเราก็จะเลือกใช้งานเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO ขนาด16แอมป์ทริปมาใช้งานครับต่อไปนะครับพิกัดกระแสสายไฟจะต้องมากกว่า16แอมป์ครับจากตารางที่5/20นะครับเราก็จะได้สายเบอร์ 2.5 ที่กระแสสาย21แอมป์มาใช้งานเป็นสายไลน์และสายนิวทรัลของวงจรนี้ครับและได้ขนาดสายกราวนะครับเบอร์ 2.5 จากตารางที่4/2และท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรจากตารางแนะนำในภาคผนวกดอชดาครับตารางโหลดไฟฟ้าในช่องวงจรย่อยที่7นะครับเครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 วัตต์ก็จะใช้เบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO 1P+N ขนาด16แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ 6KA ครับโดยร้อยสาย60227 IEC 01เบอร์ 2.5 เป็นสายไลน์และสายนิวทรัลและสายกราวเบอร์ 2.5 ครับโดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรโดยวงจรนี้จะมีค่าโหลดทางไฟฟ้า 3,500 VA ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวงจรย่อยของปั๊มน้ำอัตโนมัติ300วัตต์ครับซึ่งจะมีค่าโหลดทางไฟฟ้านะครับ300 VA ครับจากสูตรนะครับเราก็จะได้กระแสโหลด IB เท่ากับ 1.3 แอมป์ครับในสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะเลือกเบรกเกอร์ที่มีค่าพิกัดมากกว่า 1.3 แอมป์ครับจากข้อกำหนดในข้อย่อยคอควายนะครับวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคารและบุคคลสามารถสัมผัสได้จะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วครับจากแคตตาล็อกเบรกเกอร์นะครับเราก็จะเลือกใช้งานเบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO ขนาด10แอมป์ทริปมาใช้งานครับต่อไปพิกัดกระแสของสายไฟนะครับที่เลือกใช้จะต้องมากกว่า10แอมป์ครับจากตารางที่5/20นะครับเราก็จะได้สายเบอร์ 2.5 ที่ขนาดกระแสสาย21แอมป์มาใช้งานเป็นสายไลน์และสายนิวทรัลของวงจรนี้ครับและได้ขนาดสายกราวเบอร์ 2.5 นะครับจากตารางที่4/2และท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรจากตารางแนะนำในภาคผนวกดอชดาครับในช่องวงจรย่อยที่8นะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติ300วัตต์ก็จะใช้งานเบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO 1P+N ขนาด10แอมป์ทริปมีค่า IC เท่ากับ 6KA โดยร้อยสาย60227 IEC 01เบอร์ 2.5 เป็นสายไลน์และสายนิวทรัลและสายกราวเบอร์ 2.5 ครับโดยร้อยสายในท่อโลหะบาง EMT นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรโดยวงจรนี้นะครับมีค่าโหลดทางไฟฟ้า300 VA ครับส่วนช่องวงจรย่อยที่9และ10ไม่มีโหลดวงจรย่อยนะครับผมก็จะลงไว้ว่าเป็นช่องว่างไว้ครับในคลิปตอนต่อไปนะครับเราก็จะมารวมโหลดวงจรย่อยต่างๆเพื่อคำนวณหาขนาดเมนเบรกเกอร์หาขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าและขนาดสายเมนไฟฟ้าต่อไปครับหวังว่าเนื้อหาการคำนวณโหลดวงจรย่อยในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการทำงานของเพื่อนๆได้นะครับหากข้อมูลในคลิปนี้ไม่สมบูรณ์ตรงจุดไหนนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไปด้วยครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง ProWork นะครับเช่นตู้ Consumer Unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊ก
คมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับโปรเวิร์ครู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายAlle, alle, alle, alle.